สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับก็มาดูการใช้สปริงเกอร์นะครับแล้วก็ระยะห่างของสปริงเกอร์นะครับมาดูวิดีโอที่แล้วนะครับก็คือเราสามารถอ่านสเปคนะฮะสเปคของหัวสปริงเกอร์ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับซูเปอร์เรนที่1.5บาร์ก็จะจ่ายน้ำที่150ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วถ้า2.5บาร์นะครับก็จะจ่ายน้ำที่ประมาณเกือบ200ลิตรประมาณ190ลิตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือถ้ายิ่งแรงดันเยอะปริมาณน้ำก็จะสูงตามไปด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับก็คือผมจะออกแบบระบบน้ำให้กับสวนผักผมนะครับมีประมาณ1 2 3 4 5 6 7ด้านนี้7แปลงนะครับข้างนี้อีก8แปลงก็ผมอยากจะออกแบบที่สปริงเกอร์หัวหนึ่งนะฮะจ่ายควบคุมได้2แปลงนะครับก็ประมาณนี้นะฮะหัวหนึ่งคุมได้2แปลงนะครับก็มีเส้นมีท่อแขนงไปนะฮะหัวหนึ่งจ่ายได้2แปลงแปลงไหนไม่ใช้ก็ปิดไว้แบบนี้รัศมีก็ประมาณก็ลองเช็ครัศมีดูนะครับว่าประมาณ1.4นะฮะเพราะว่าแปลงแต่ละแปลงของผมกว้างประมาณ90เซนนะครับถ้าผมเลือกที่รัศมีเยอะครับประมาณ4เมตรแบบนี้ก็คือเวลามันน่าจะควบคุมยากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปลูกทีเดียวทั้งหมดนะครับผมทยอยปลูกทีละ2แปลงทีละแปลง2แปลงนะครับก็เลยตัดสินใจเอาระยะประมาณนี้นะครับก็ไปเช็คดูแล้วครับก็มีรุ่นนี้นะฮะผมชอบประมาณรุ่นนี้ไอ้พวกสเปรเยอร์นะครับไอ้พวก TP 360จ่ายน้ำ360องศานะครับรัศมีก็ตรงตามที่ผมต้องการนะครับ1ถึง2เมตรนะครับความแรงดันใช้งานก็ประมาณ1.5บาร์นะครับถ้าผมต้องการรัศมีประมาณ1.5เมตรปริมาณน้ำก็ให้คิดที่180ไปเลยนะครับเผื่อไว้ก่อนผมเลือกใช้รุ่นนี้นะครับ TP 360รัศมีผมออกกลางๆนะครับประมาณ1.5เมตรนะครับผมก็มาออกแบบของผมเขียนวงกลมนะครับถ้าใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับหรือว่าใช้วงเวียนอะไรลองลากดูก็ได้นะครับเขียนแปลนไว้ก่อนอันนี้นะครับจ่ายให้มันควบคุมผมเริ่มหัวแปลงดีกว่าฮะระยะห่างสปริงเกอร์นะครับถ้ารัศมีมัน1.5เมตรระยะห่างก็1.5เมตรนะครับตัวนี้นะครับ2หัวที่3หัวที่4หัวที่5หัวที่5อาจจะหายไปนิดๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราค่อยไปขยับตรงเวลาใช้งานจริงก็ได้นี่ครับผมได้1แถวละส่วนแถวที่2
ผมต้องเพิ่มอีกหัวหนึ่งแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่สี่ผมต้องเพิ่มอีกหัวหนึ่งนะฮะส่วนตรงนี้ที่มันล้นมานี่เราสามารถใช้เป็นตัว180ก็ได้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเกียวเราสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับแบบนี้เราสามารถจ่ายให้แค่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับทีนี้ก็จะรู้นะครับแล้วค่อยว่าถ้าเราใช้รัศมี1.5เมตรนะครับก็จะควบคุมแปลงทั้งหมดนะครับแล้วเราค่อยมานับนะครับว่าเราใช้ทั้งหมดกี่หัวแถวนี้ก่อนนะครับ1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 4 20สองสาม25นะครับ31บวกหกอีกเป็น37 37 38 39 40 41 42นะครับใช่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูหนึ่งสองสามสี่สี่ห้ายี่สิบยี่สิบห้าสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหก27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41ก็เราใช้ทั้งหมด41หัวนะครับ41หัวปริมาณน้ำนะครับคิดที่180เลยนะครับสี่สิบเอ็ดคูณ180จะได้เท่ากับ41คูณ180ประมาณ7,380ครับลิตรต่อชั่วโมงที่แรงดันนะครับก็คือตอนนี้เราคือเราได้นะฮะว่าถ้าเราเปิดพร้อมกันทั้งหมด41หัวครับมันต้องใช้ปั๊มแรงดัน1.5บาร์ แล้วก็สามารถจ่ายน้ำได้7,380ลิตรต่อชั่วโมงนะครับระยะห่างของหัวสปริงเกอร์นะครับจุด5เมตร
โอเคนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลนี้ต่อไปเราก็จะตัดสินใจขยับไปอีกขั้นหนึ่งครับตัดสินใจว่าเราจะแบ่งโซนหรือเปล่าถ้าแบ่งโซนก็ใช้ปั๊ม2ตัวใช้ปั๊มขนาดเล็กลงนะครับก็คือใช้ปั๊มประมาณครึ่งหนึ่งของตัวนี้เปิดทีละประมาณ20หัวนะครับหรือว่าจะเปิดทีเดียวพร้อมกันเลยแล้วก็การเลือกท่อแขนงและท่อเมนนะครับแต่วิดีโอนี้เราก็มาดูแค่แปลงเรารูปร่างแบบนี้ใช้สปริงเกอร์รุ่นนี้ใช้ทั้งหมดกี่หัวถึงจะพอแล้วก็ได้จำนวนหัวแล้วเราก็มาคำนวณปริมาณน้ำแล้วก็มาดูสเปคของหัวครับว่ามันใช้แรงดันเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างในการออกแบบระบบน้ำของตัวเองนะครับเป็นสปริงเกอร์นะครับแต่ถ้าเป็นน้ำหยดก็เหมือนเดียวกันครับจ่ายแต่ละแถวแล้วก็เอาจำนวนรูของน้ำหยดมาคูณกับปริมาณน้ำของแต่ละรูนะครับเราก็จะได้ปริมาณน้ำแล้วก็แรงดันใช้งานก็ตามสเปคของน้ำหยดนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะสามารถนำไปใช้ออกแบบระบบน้ำของตัวเองได้นะครับแล้วเจอกันวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับการเลือกท่อแขนงแล้วก็ท่อเมนพวกนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ